สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเอาล่ะคุณผู้ชมฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงบทเพลงครับก่อนอื่นเกริ่นสักนิดหนึ่งนะฮะว่าบางครั้งความรู้สึกความภูมิใจในบ้านของเราเองนะฮะอย่างยกตัวอย่างก็คือพวกไม่ใช่ยกตัวอย่างถิ่นฐานกำเนิดถิ่นฐานกำเนิดก็คืออย่างท่านผู้ว่านี่แหละครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านก็มีความภูมิใจในจังหวัดของท่านที่เราอยู่นะที่ท่านดูแลอยู่นะฮะนั่นคือจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านไม่สามารถบรรยายออกมาให้มันเป็นภาษาเป็นคำพูดได้ท่านก็เลยพยายามจะบรรยายออกมาให้มันผ่านบทเพลงนะท่านก็เลยแต่งเพลงขึ้นมา1เพลงนะฮะอุตรดิตถ์แดนสวรรค์จากใจของท่านพิพัฒน์เอกพาพันธ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ในช่วงนี้วันนี้นะฮะรายการโน้ตสยามของเราก็เลยจะขออนุญาตต่อสายไปพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์สักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ท่านผู้ว่าอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับต้อนรับท่านพิพัฒน์เอกพาพันธ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดีเจใหญ่กับดีเจเบนซ์นะครับครับนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังกันทั่วประเทศครับครับผมนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องเรียนถามท่านสักนิดหนึ่งว่าอย่างตอนนี้ท่านอยู่ที่อุตรดิตถ์เลยใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้กำลังเดินทางจากกำลังจะกลับอุตรดิตถ์จากกรุงเทพครับเพราะเนื่องจากว่ามาวันนี้มาเข้าเฝ้าพระองค์สองครับอ๋อครับท่านติดภารกิจครับนะครับนะฮะก็ต้องอันนี้ต้องให้ท่านเดินทางปลอดภัยด้วยนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องเพลงนี่ฮะต้องเรียนถามท่านเหมือนกันนะฮะว่าอย่างเพลงอุตรดิตถ์แดนสวรรค์ที่มาอะไรที่ทำให้ท่านเนี่ยตัดสินใจที่จะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับท่านครับครับเพลงที่เราเห็นว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยยังไม่มีเพลงประจำจังหวัดนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญแสดงถึงอัตลักษณ์ประเพณีเนี่ยมันไม่มีนะครับครับเราจึงได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้อยากจะหล่อหลอมหัวใจทุกดวงนะฮะของคนอุตรดิตถ์เนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะให้เกิดเอกภาพเกิดพลังรักของแห่งแผ่นดินถิ่นเกิดนะฮะส่วนทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆทรัพยากรธรรมชาติแต่ละวัฒนธรรมนี้ซึ่งอุตรดิตถ์มีตั้ง3วัฒนธรรมนะวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมล้านช้างและก็วัฒนธรรมสุโขทัยนะฮะครับเราก็เลยเอาสิ่งสำคัญของอุตรดิตถ์ไม่ว่าจะเป็นเหล็กน้ำที่เขื่อนศิริกิติ์แม่น้ำน่านนะฮะหลงหลินทุเรียนนะฮะแล้วก็ลังสาบนะฮะพ่อพญาพิชัยแล้วก็ปูดูประตูสู่อินโดจีนประตูสู่สปป.ลาวเนี่ยฮะซึ่งเอาสิ่งเหล่านี้มาหล่อหล่อรวมกันเพื่อที่จะทำให้เป็นเพลงที่หล่อหลอมดวงใจทุกคนและเป็นเพลงประจำจังหวัดนะครับครับโอ้โหอันนี้ก็คือถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการแต่งเพลงนี้เลยใช่ไหมครับครับเราก็โชคดีที่ได้ท่านเอาเทพภูมินมาร้องนะฮะได้ร้องบทเพลงเนี้ยคือไปในคนในเฟซบุ๊กแบบในเพจเนี่ยครับ24ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้97,600วิวแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่าเร็วส่วนใน YouTube ก็น่าจะเกือบ 4,000 แล้วขนาดนี้นะครับถ้าสองส่วนนี้มันลิงก์กันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะ YouTube มันไปถึงเกือบแสนวิวแล้วนะครับครับแต่ว่าจะเป็นมันทางไม่ได้ลิงก์กันกับ YouTube นะครับครับเมื่อกี้เราเห็นเป็นพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ร้องเพลงแล้วใช่ไหมครับใช่พี่เราเห็นในภาพตอนนี้นะครับก็คือมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีนะครับผมอาจารย์ธนิตนี่เข้ามาร่วมอะไรกันยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับก็จริงๆก็เคยเกิดอาจารย์ธนิตศรีกินดีตั้งแต่สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้ร่วมงานกับท่านนะครับครับท่านก็ให้บางบูนาท่านศิลปินแห่งชาตินะครับได้มาเป่าคุยซึ่งมีความหนักแน่นแล้วก็ฟังแล้วก็มีความสุขนะฮะครับทำให้คนอุตรดิตถ์เนี่ยชอบเพลงนี้กันมากในขณะนี้นะฮะครับฮิตมากขณะนี้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะเดี๋ยวนอนแล้วก็ทุกคนฟังกันทุกบ้านนะขณะนี้ครับแล้วจริงๆแล้วเพลงนี้นี่คือท่านพิพัฒน์นี่ก็คือเป็นคนแต่งเพลงนี้เองนะครับเพลงอุตรดิตถ์แดนสวรรค์นี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนแต่งเองครับเพราะว่าเราเอาความฝันของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมาร้อยเรียงเป็นดนตรีนะครับเป็นภาพนะครับแล้วก็ทำดนตรีเนี่ยให้เห็นวัฒนธรรมภาษาวัฒนธรรมครับนะครับท่านแต่งเพลงได้อย่างนี้เนี่ยคือต้องมีพื้นฐานหรือว่ามีความชอบในด้านดนตรีอะไรอย่างนี้ส่วนตัวด้วยหรือเปล่าครับท่านครับไม่มีนะครับผมร้องเล่นดนตรีไม่เป็นตะกินนะครับอ๋อแต่อยากแต่งไงเออเก็บไว้แล้วก็ส่งไปให้ท่านผ
ให้รัฐดนตรีให้ผู้เรียนถึงภาษาดำเนินการต่อแล้วมันจะบอกกับผู้เรียนถึงภาษาว่าเราต้องการน้ำต้องการมีอะไรประกอบบ้างมีเสียงคุยมีเสียงน้ำตกหรือจะมีเสียงนกอะไรอย่างนั้นแต่ว่าจินตนาการในแต่ละเพลงครับนะฮะแล้วใช้เวลาทำนานไหมครับเพลงนี้ครับระยะเวลาตั้งแต่ตอนที่ท่านเริ่มแต่งเลยฮะยันแบบเสร็จสมบูรณ์ฮะครับเพลงนี้ก็น่าจะใช้เวลา3วันนะครับเร็วมากครับครับเพราะเราอยู่แล้วเรามีข้อมูลครับเราอยู่จังหวัดที่มันติดเชื้อเรามีข้อมูลเรารักธรรมชาติเรารู้จักเศรษฐกิจเรารู้จักเมืองน้ำพีเราไปเรียนรับแรงเราไปดูปากลางมาเนี่ยเราก็ทำเราศึกษาข้อมูลแล้วมันมีหัวใจอะไรแล้วเราก็สามารถจะบรรยายออกมาเป็นเพลงได้ครับครับงั้นเนื้อหาของเพลงนี้ครับเนื้อหาของเพลงนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับก็จะกล่าวถึงพระท่านเสืออ่าซึ่งเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศนะครับแล้วก็สมัยที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นครับเจ้าบรรดาเนี่ยท่านก็ส่งมาจากประชาละนี่นะครับรัชกาลที่5ครับสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านก็มาครับมาจากประการที่นี่นะครับประการที่10นะฮะสมเด็จพระเทพและพระบรมวงศานุวงศ์รวมแล้วประการที่6ก็มาครับครับครับมาที่นี่นะครับก็เป็นศูนย์รวมใจของคนจังหวัดสุรินทร์นะครับครับโอ้โหแล้วก็มีเรื่องของเกิดจริงจิตซึ่งเป็นเกิดแม่ซึ่งเป็นเกิดที่มีความสำคัญในขณะนี้นะน้ำไม่ท่วมทางภาคกลางก็เราต้องบริหารจัดการเกิดแม่ให้ปล่อยน้ำมาในขณะนี้ก็เราก็ปล่อยน้อยนะเพราะไม่จะครบพัดตาซึ่งก็นำความชุ่มชื้นทั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องของการปั่นพลังงานไฟฟ้าและมีคุณานุปการกับประเทศเป็นอย่างยิ่งครับก็ยังมีเรื่องของภูสอยดาวซึ่งมีความสวยงามมากครับขึ้นไปก็จะประทับใจเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์ใช่อันนี้ก็ได้ยินมานานแล้วแต่งไว้นะครับครับนะที่มีเรื่องเมืองรับแรงหลงหรือเรื่องสวรรค์ก็เด็กน้ำพีนี่ก็เป็นสมัยก่อนในชวนภูมิเนี่ยครับทองสันขันนี่คือเป็นดินแดนของเหล็กน้ำพีซึ่งเขาจะต้องสั่งเหล็กที่เนี่ยไปตีเป็นดาบสำหรับเป็นประตาวุธต่อสู้ครับหรือล่าศัตรูนะฮะแต่ขนาดนี้ก็ใช้เป็นเครื่องรางของขังในการตัดลูกนิดๆในการทำเป็นเครื่องรางของขังเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยครับเป็นต่างต่างขนาดนี้ก็เป็นที่มีชื่อเสียงเป็นเหล็กศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ครับครับโอ้โหแล้วก็มีหลงหลินทุเรียนที่แพงที่สุดในขณะนี้นะฮะครับนะหลงหลินเนี่ยซึ่งหลงรับแรงเนี่ยครับขณะนี้ก็ในน้ำแร่เป็นโลละ600นะฮะขึ้นห้างเป็นพันนะฮะครับหลงหลินเนี่ยนะครับครับโอ้โหเนี่ยเราโชคดีนะได้กินในประเทศไทยขนาดนี้ครับประดิษฐ์ครับนะฮะโอ้โหก็ถือว่าเป็นของดีจังหวัดอุตรดิตใช่ฮะที่จริงอุตรดิตเนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปเจาะเข้าไปดูว่าเขามีอะไรบ้างจริงเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าเยอะมากขนาดนี้นะฮะจังหวัดนี้ใช่ฮะพอฟังจากข้อมูลของท่านพิพัฒน์นี่ก็บอกว่ามีหลายอย่างเลยทีเดียวเนี่ยเพียงที่ผมขอถามนิดนึงได้ไหมครับว่าท่านพิพัฒน์นี่เป็นคนเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์เลยหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมเป็นคนบ้านโป่งราชบุรีฮะแล้วก็มาเติบโตที่พิษณุโลกครับครับผมโอ้แต่ว่าข้อมูลนี้แบบว่าแน่นมากเลยนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าความรักในท้องถิ่นท้องถิ่นจนแบบว่าต้องแต่งเพลงแบบนี้ขึ้นมาด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็อย่างที่ทราบไปว่าหลังจากเพลงปล่อยออกมาก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวที่ท่านผู้ว่าได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้อยากให้ท่านผู้ว่าฮะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากเชิญชวนนะฮะแฟนๆรายการที่ตอนนี้ก็รับชมรับฟังกันอยู่สดๆเนี่ยให้ลองไปฟังเพลงนี้ดูแล้วกันนะครับเพลงที่ท่านก็แต่งขึ้นมาเพื่อคนอุตรดิตถ์แล้วก็ที่จริงแล้วก็เพื่อคนไทยทั้งประเทศแหละเนาะครับครับครับก็ขอฝากน้องที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศนะฮะได้โทรศัพท์มือถือไปที่ YouTube นะแล้วก็กดเพลงอุตรดิตถ์แดนสวรรค์นะฮะซึ่งเป็นเพลงที่เมื่อท่านฟังแล้วเนี่ยก็จะมีความเพลิดเพลินนะอรรถรสของดินแดนสามวัฒนธรรมนะฮะได้ฟังเสียงคุยของศิลปินแห่งชาติท่านปณิสสีจินดีครับนะฮะแล้วก็มีโดยขับร้องโดยเทพเป็นคมมินนะฮะซึ่งก็เป็นเพลงความครอบครองซึ้งๆนะฮะได้ทราบบรรยากาศต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะขอให้ฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยครับ
ครับนะฮะมิวสิกวิดีโอนี่ก็สวยมากเมื่อสักครู่นี้ได้เปิดให้คุณผู้ชมชมไปนะฮะเอาละครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านพิพัฒน์เอกพาพันธ์เป็นอย่างสูงเลยนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ที่วันนี้ก็ท่านก็สละเวลามาร่วมพูดคุยให้รายละเอียดกับพวกเราด้วยนะครับกำลังเดินทางอยู่ด้วยนะใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับขอบคุณครับดีเจใหญ่ดีเจเบนซ์มากครับครับขอบพระคุณครับท่านครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะฮะท่านน่ารักมากครับผมแล้วก็เข้าใจแหละบางทีแบบคือเป็นผู้ใหญ่แต่ก็อยากจะทำแบบอย่างเงี้ยทำเพลงทำอะไรขึ้นมาเพื่อแบบให้คนเนี่ยรู้จักจังหวัดอุตรดิตถ์มากยิ่งขึ้นคือผมก็พูดตรงอย่างผมก็คิดอยู่ไม่กี่เรื่องแหละแบบเมืองลับแลทุเรียนนะฮะอะไรอีกอ่ะคือบางทีเราก็ลืมไปด้วยซ้ำว่าไอ้อย่างภูสอยดาวคืออยู่ที่นี่ผมลืมไปเลยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีทั้งของกินนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะเลยทีเดียวถ้าได้ฟังเพลงนี้นะครับอุตรดิตถ์แดนสวรรค์เนี่ยก็น่าจะได้รู้เรื่องราวเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากการแต่งเพลงนะครับของท่านพี่พัฒน์ในสครูนะแล้วก็ต้องบอกว่าได้ทั้งเรื่องของเสียงเพราะๆนะครับของพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ด้วยแล้วก็ยังมีเสียงขลุ่ยนะครับของจันทนิษฐ์ศรีกินดีที่ต้องบอกเป็นศิลปินแห่งชาตินะโอ้ the best ของขลุ่ยแล้วนะจันทนิษฐ์ศรีกินดีนะฮะแล้วก็พี่เท่นี่ในโอ้ล่าสุดผมเพิ่งไปชมคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตของสุชาติชวางกูลครับครูต้นสุชาติชวางกูลแล้วก็มีพี่เท่อุเทนพี่เท่อุเทนพรหมมินทร์ผมก็จะเล่นเรื่อยเลยนะฮะพี่เท่เนี่ยเป็นเกสครับในคอนเสิร์ตเขาน่าจะเป็นเขาเรียกว่ายุคเดียวกันน่าจะเป็นคนหลังพี่เท่หลังพี่เท่หลังเป็นน้องเป็นน้องครับผมแต่ว่าหูพี่เท่คือคอนเสิร์ตอะธีมก็คือน้องร้องเพลงพี่ร้องเพลงน้องแล้วพี่เท่ร้องเพลงของครูต้นสุชาติแต่พี่เท่เสียงทุกวันนี้ยังแบบร้องสดแบบสุดยอดมากวันนั้นสายกิ้งใช่ฮะก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเพราะๆใสๆของพี่เท่กันได้ในเพลงนี้นะฮะอุตรดิตถ์ดินแดนสวรรค์นะครับคุณผู้ชมมาฝากไปด้วยแล้วกันเพลงดีๆแบบนี้ครับลองไปฟังแล้วคุณจะเห็นภาพทุกอย่างของจังหวัดอุตรดิตถ์เลยแล้วมันก็อาจจะทำให้คุณอยากไปเที่ยวที่นี่ก็ได้ถ้าใครที่อาจจะยังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งเนาะมีเพลงนี้แหละครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเลยนะครับพร้อมกับมิวสิกวิดีโอที่เขาถ่ายทำไว้ดีมากสวยมากนะครับใช้โดรนด้วยในการถ่ายนะฮะอุตรดิตถ์แดนสวรรค์นะครับขับร้องโดยพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ฟีเจอริ่งครับผมคลุยกับอาจารย์ธนิตศรีกินดีนะฮะแล้วก็เพลงนี้แต่งโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวไปฟังกันแล้วก็เดี๋ยวมีดวงนะฮะส่งให้ทิ้งท้ายด้วยเป็นดวงของวันพรุ่งนี้นะฮะแต่ว่าเริ่มต้นที่วันไหนเดี๋ยวไปติดตามแล้วกันแล้วก็พักกันสักครู่เดียวนะครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ